ว่าจะได้นะ5 6 7หาร1 2 3ย่อมาตบ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 เข้าแถวไปอยากขายดีล้านแตกโหลดแอป Pure Smart Merchantเราตรงวันนี้นะคะประมาณแอลใหม่ค่ะอยากเชิญคุณผู้ชมมาเรียนเต้นนะคะกับครูแอมแอลสออนค่ะเดิมทีเธอเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นฟรีแลนซ์แดนเซอร์แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนักร้องแต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนสอนเต้นแมกนิฟิกแล้วนะคะเธอเองเนี่ยจะมีเคล็ดลับป่อตุงอย่างไรเดี๋ยวไปคุยแล้วก็ไปเต้นกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะไปวันนี้เป๋าตุงพาคุณผู้ชมมากระทบไหล่นักร้องลูกทุ่งสาวสายแซ่บมากความสามารถแอมแอลซออนเธอโตมาจากการเป็นแดนเซอร์เพลงลูกทุ่งหน้าเวทีของศิลปินขวัญใจมหาชนมากมายเลยนะครับมาถึงตอนนี้เธอยังได้ต่อยอดสิ่งที่รักด้วยการเปิดสตูดิโอสอนการเต้นนั่นเองครับถึงแล้วค่ะนี่ Magnific Dance Studio นะคะคุณแอมน่าจะสอนอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูกันนี่นะ1 2 3 4 5 6สวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณแอมนะคะแอมแอลสออใช่ค่ะตัวนิดเดียวคนเล็กสุดนี่4ขวบค่ะอันนี้คือเล็กสุดเลยเล็กสุดค่ะเพราะว่าเรารับตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปค่ะได้เรียนนานแค่ไหนอันนี้เพิ่งเรียนได้ 2-3 ครั้งเองค่ะโอ้โหเป็นคลาสแรกค่ะเป็นคอร์สแรกของน้องเลยทีนี้เราคุยกับคุณแอมดีกว่าว่าจริงๆคุณแอมไม่เป็นฟรีแลนซ์มาก่อนใช่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนคือจริงๆต้องบอกว่าทำงานเนี่ยตั้งแต่ม.2 ม.3เลยตั้งแต่สมัยที่ยังใส่คอสอมอยู่ม.ต้นอยู่เลยใช่ตอนนั้นทำอะไรคะตอนนั้นก็คือเขาเรียกว่ารับจ็อบเป็นแดนเซอร์เหมือนกันด้วยความที่ว่าเราชอบเต้นนะคะก็เลยเหมือนแบบทำอาชีพเนี่ยค่ะเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่สมัยแบบ 3-400 ต่อ1งาน1งานนี่กี่ชั่วโมงตอนไหนคะคอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณทุ่ม2ทุ่มเลิกประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืน3 4 5เที่ยงคืน4ชั่วโมงใช่ค่ะก็ตกประมาณชั่วโมงละ100อาจจะประมาณนั้นใช่แล้วทำไมถึงมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์เรื่องการเต้นได้คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าชอบที่จะเต้นชอบในเรื่องของชอบในเรื่องของการร้องการเต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเขาเรียกว่ามีช่องทางคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กมันต้องมีหน้าที่เรียนใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราชอบของเรานะคะแอบลั่นนิดนึงก็เลยเหมือนแบบขอคุณพ่อคุณแม่ว่าขอทำงานหน่อยทำงานพิเศษเพราะว่าทีมที่ไปเต้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นครูที่แบบว่าสอนเต้นอยู่ที่โรงเรียนก็จะดูแลก็เลยทำยาวมาทำยาวจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงเต้นอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังเต้นอยู่คือแรกๆเนี่ยช่วงมัธยมใช่ไหมคะเราเต้นอยู่ที่ 3-400 บาทใช่ไหมคะทีเนี้ยพอเข้ามหาลัยเราเริ่มโตขึ้นแล้วค่ะเราเริ่มทำงานได้เหมือนพี่ๆเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะรับงานพวกพี่ศิลปินหรืองานในวงการมากขึ้นวงการแดนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะเป็นคล้ายๆทีมของครูเทียมที่เป็นแดนเซอร์ระดับมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เริ่มได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ค่ะก็ขยับพัฒนาขึ้นจาก 3-400 เนี่ยก็เริ่มมาเป็น 1,500 2,000 โอ้เพิ่มขึ้นมา5เท่าเลยนะคะใช่ถ้าเทียบกับตอนเด็กๆเนาะด้วยประสบการณ์ด้วยประสบด้วยฝีมือด้วยแล้วก็การเติบโตพัฒนาการของเราด้วยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าการเต้นอยู่ในสายเลือดของสาวแอมแอลซออนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแค่ไปเป็นแดนเซอร์บนเวทีงานเล็กงานใหญ่เงินจะได้มากจะได้น้อยเธอก็ไม่เกี่ยงขอแค่ได้ทำในสิ่งที่รักและมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอกระเป๋าตุงได้ตั้งแต่วัยคอซองเลยล่ะครับก็ยอมรับนะคุณผู้ชมเวลาพูดถึงอาชีพเนี่ยพอฟรีแลนซ์ได้หลายคนก็จะโอ๊ยไม่มั่นคงอ่ะเดี๋ยวก็ได้งานเดี๋ยวก็ไม่ได้งานเงินก็ไม่แน่นอนใช่ไหนจะไม่มีสวัสดิการอะไรอีกนะคะเรามองยังไงกับเรื่องเราคือจริงๆต้องบอกว่าถามว่าเริ่มมองยังไงนะคะเริ่มมองเป็นสเต็ปตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยเนี่ยเด็กๆตอนที่เราอยู่มัธยมเราได้เงินแค่ 3-400 บาทอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้ขอพ่อแม่เพิ่มถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเราเรียนของเราได้ 100% แต่ว่าเรื่องที่แบบเราอยากได้เพิ่มเติมใช่เช่นไหลไปซื้อของซื้อของอย่างน้อยของขวัญวันเกิดเพื่อนเราไม่ต้องขอเงินพ่อเงินแม่แต่ทีเนี้ยพอเราโตขึ้นเราหาเงินได้จากที่แบบอย่างที่บอก 3-400 มันเริ่มเป็นอะไรที่มากขึ้นเราก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยฉันควรจะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวโดยการที่ว่าส่งตัวเองเรียนมหาลัยจบปริญญาตรีเนี่ย
เงินเดือนขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,500 สำหรับเริ่มใหม่นะคะทีนี้เรามีความรู้สึกว่าฉันยังไม่จบมหาลัยเลยอ่ะฉันทำงานได้อย่างน้อยๆเนี่ย 2-30,000 ต่อเดือนทั้งที่ฉันเรียนด้วยฉันไม่ทำเต็มเวลานะค่ะฉันส่งตัวเองเรียนได้ฉันสามารถใช้จ่ายได้เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะดูไม่แน่นอนสำหรับคนอื่นๆแต่ในเขาเรียกว่าในความสามารถที่เราสามารถทำเป็นฟรีแลนซ์ได้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าตั้งแต่ที่ทำตรงนี้มาเนี่ยค่ะยังไม่เคยทำงานประจำเลยยังไม่เคยกลับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละจ๊ะตอนนี้อายุ27ค่ะก็คือเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดใช่แม้หลายคนมองว่าฟรีแลนซ์ไม่มีความมั่นคงเหมือนการทำงานประจำแต่แอมเอลโซออนก็ยึดอาชีพฟรีแลนซ์เป็นแดนเซอร์มานานกว่า10ปีเพื่อส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยและเลี้ยงดูครอบครัวก็เพราะงานที่ทำอยู่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วแต่เธอก็บอกนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปได้สวยในเส้นทางของฟรีแลนซ์เพราะบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยครับถามอย่างนี้ดีกว่าว่าน้องแอมแอลสออนทำไมคนจำเราได้น้องแอมเนี่ยเป็นคนที่เวลาได้โอกาสเวลาทำงานเนี่ยค่อนข้างทำเต็มที่ตั้งแต่เด็กๆเลยที่มีโอกาสเป็นแดนเซอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราบอกตัวเองว่าถ้าเวลาที่เราเป็นงานเราเต้นเต็มที่ทุกครั้งเราเต้นแบบสุดชีวิตเลยแหละแน่นอนว่าคนจ้างงานอ่ะต้องอยากจ้างไม่ว่าจะเป็นงานถูกงานแพงเราไม่เคยเกี่ยงและไม่ค่อยถามราคาว่าที่ค้างานนี้เท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ายังไงยังไงเนี่ยถ้าเราทำเต็มที่เขาจ่ายมันจะตอบแทนเราเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นจากการที่เราเต็มที่กับสิ่งที่เราทำถ้าเรายังไม่เต็มที่กับงานเราเนี่ยก็เลยจะมาเต็มที่กับเราได้ยังไงเนาะเพราะว่าการอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยโอเคเข้าง่ายแล้วแต่ออกง่ายกว่านะออกง่ายกว่าใช่เวลาที่เราได้โอกาสใหม่นะคะถ้าเราขาดวินัยหรือเราไม่เต็มที่เราไม่ตั้งใจเราเอาง่ายว่าเราทำแบบหยิบโยงเนี่ยค่ะผู้ใหญ่อ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอ่ะเขามองเห็นแล้วใช่ว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่น่ารักนะเด็กคนนี้ไม่เต็มที่นะสิ่งนึงที่เนี่ยบอกเต็งว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนเพราะถึงขั้นวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแม่แต่อย่างที่บอกคือสิ่งที่เราทำได้คือเราสะสมของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะให้มันคงที่เรื่อยๆมีแต่ต้องให้มันพัฒนาขึ้นอย่าให้มันย่อลงทีเนี้ยค่ะก็เลยมองว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่ยังแบบไม่ตาอยู่ทำเต็มที่แล้วก็ไม่หยุดพัฒนาเต็มที่ตั้งแต่วันแรกอย่างในวันนี้ก็ยังเป็นแบบใช่ค่ะแล้วมีแต่พัฒนาขึ้นไปแล้ววันนี้น้องแอมไม่ใช่เป็นแค่แดนเซอร์ฟรีแลนซ์อย่างเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสเป็นนักร้องด้วยจากแดนเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมากมายทำให้แอมเอลซาออนได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ก้าวมาอยู่เบื้องหน้าจับไมค์สู่การเป็นศิลปินนักร้องเต็มตัวกับซิงเกิลแรกไส้ง่อนก่อนที่จะมีผลงานเพลงอื่นๆตามออกมานะครับต่างกันไหมเอาเป็นนักร้องกับเป็นแดนเซอร์ต่างกันไหมต่างกันมากค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำไม่ได้เป็นคนร้องเก่งเราเลยต้องเอาเต้นเข้าช่วยทีนี้แล้วเราเป็นถึงแดนเซอร์ค่ะเราจะเต้นแค่ธรรมดาไม่ได้มันเลยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากยากมากๆคือแบบเราต้องใช้แรงของเราทั้งหมดที่มีอย่างเงี้ยค่ะกลั่นมันออกมาถูกต้องคือเต้นเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วนะแต่นี่เต้นด้วยร้องด้วยไม่หมดเท่านี้เพราะว่าล่าสุดนี่ด้านหลังเราเนี่ยลูกศิษย์นะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ในสังกัดนะคะของแอมเนี่ยมาเปิดโรงเรียนสอนเต้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าดีกว่าว่าเอ๊ะก่อนจะมาทำธุรกิจของตัวเองนะคุณผู้ชมลองนับดูดีๆนะคะเป็นฟรีแลนซ์มาตั้งแต่ม2ม3ม3แล้วก็ทำฟรีแลนซ์เป็นแดนเซอร์มา10กว่าปีนะคะแล้วก็มาเป็นนักร้องนะคะวันนี้ก้าวไปสเต็ปนึงคือเป็นเจ้าของกิจการโอ้โหเป่าไม่ตุ้มได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาฟังดีกว่าว่าทำยังไงค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้วิถีฟรีแลนซ์ในวงการบันเทิงของแอมแอลซออนจะทำให้กระเป๋าตุงอย่างมั่นคงได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับใช่ค่ะของคุณแอมเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงมาเปิดโรงเรียนสอนเต้นได้เรามีความรู้สึกว่ายังไงเนี่ย
ในวงการเนี่ยมันจะต้องมีอายุของมันด้วยช่วงอายุของเราเองบวกกับการทำงานโตไปกว่านี้เราก็อาจจะเต้นไม่ไหวแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเราสามารถพัฒนาเช่นในเรื่องของการเต้นหรือความสามารถในเรื่องของการแสดงค่ะเราเอาไปสอนให้คนอื่นดีกว่าเราเอาไปถ่ายทอดต่อดีกว่าเขาเรียกว่าความรู้ตรงนี้มันไม่หมดใช่มันไม่หมดเราไปกับเรามันไม่หมดไปกับเราใช่ค่ะเราสามารถแบ่งให้เด็กๆเข้าๆนะตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ30คนโอ้เปิดมาแค่ปีนึงเองเนาะใช่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะพอสมมติเราสอนอะไรเขาบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กๆมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราจะถามก่อนว่ามีพื้นฐานการเต้นมาก่อนหรือเปล่าเราจะให้เด็กเข้ามาทดลองเรียนเราต้องมีการเทสก่อนเพื่อที่1ดูความสามารถของเด็กบวกกับว่าเราจะจัดกลุ่มให้เด็กๆอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในวงการบันเทิงอาจจะไม่มีหลักประกันอะไรที่แน่นอนนะครับฉะนั้นเมื่อหาเงินมาได้ก็ต้องรู้จักต่อยอดเงินในกระเป๋าให้ตุงแบบมั่นคงและแอมเอลซออนก็เลือกที่จะลงทุนเปิดสตูดิโอสอนเต้นให้กับเด็กๆที่น่ารักทั้งหลายนี่แหละครับอ่ะงั้นเรามาเต้นกันดีกว่าคุณผู้ชมน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมมากอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบ็คพิงน้อยค่ะแบ็คพิงน้อยเดี๋ยวให้คุณแอมสอนเฟิร์นด้วยนะคะเฟิร์นพูดซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเต้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้น้องๆมีน้องๆผู้หญิงมี3คนค่ะนะคะแบ็คพิงต้องมี4อ๋อพอดีมันจะเป็นคนที่4ได้ไหมคะน่าต้องเป็นลิซ่าต้าน่าต้องเป็นลิซ่านะคะโอเคนะคะอันดับแรกเพลงขึ้นเรานับ1ถึง8ก่อนค่ะนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นปลายหันซ้ายมือมา1 2 3แล้วย่อ4เปลี่ยนมือค่ะโอเคมั้ยคะเอาเท่านี้ก่อนนะมากลับที่ค่ะโอ้กว่าจะได้นะไหนล่ะครับคุณเฟิร์นที่บอกว่าอยากจะเป็นน้องลิซ่าแบ็คพิงค์แหมคงต้องฝึกสเต็ปให้เป๊ะกว่านี้อีกนิดนะครับเนี่ยโอเคไหมคะฉันจะต้องท่องได้ค่ะต้องท่องได้ค่ะหมุนหมุนหมุนทีนี้เราลองเข้ากับเพลงนะคะโอเคนะเราเข้ากับเพลงนะคะเอาดูแล้วพี่จะรอดไหมใครย่ารอดนะอยากจะร้องง่าย2 3 4 5 6 7หาร1 2 3ย่อพอได้ไหมคะไอ้ย่าพี่เฟิร์นพอได้ไหมคะโอเคค่ะแต่ดิฉันเป็นศิษย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันต้องใช้เวลาคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์ถูกไหมพอน้องๆเรียนมากี่ครั้งลูกเอเย่เรียนมากี่ครั้งคะหาพวกปีนึงแล้วค่ะเห็นไหมฟ้าใสใช่ไหมลูกปีนึงจำไม่ได้แล้วเห็นไหมคนเรียนมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเรียนมาแค่10นาทีก็ดีแล้วแค่ฝึกเต้นไม่กี่สเต็ปก็ทำเอาคุณเฟิร์นพิธีกรสาวสวยของเราแทบหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียวรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่ากว่าจะได้มาเป็นแดนเซอร์สร้างสีสันบนเวทีนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆการสอนเด็กเนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนเหมือนกันเนาะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นปกติของเด็กๆนะคะคอร์สเท่าไหร่เผื่อคนสนใจคอร์สละ 4,900 บาทอันนี้คือเรียนทั้งหมดเรียนทั้งหมด12ชั่วโมงค่ะวันนึงเรียนที่ชั่วโมงครึ่งก็จะตกทั้งหมด8ครั้ง8ครั้งก็ประมาณ2เดือนใช่ครับประมาณ2เดือนอันนี้คือ1คอร์สอันนี้คือ1คอร์สค่ะเป็นการเรียนแบบกลุ่มเต็มที่ไม่เกิน6คนต่อกลุ่มค่ะชื่อ Magnific Magnific แปลว่าอะไรคะMagnific เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าความงดงามใช่ Magnific Dance Studio เป็นสตูดิโอที่สอนเกี่ยวกับความงดงามในวงการเต้นใช่กลับไปก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้กล้าแสดงออกด้วยนะคะเคล็ดลับเป่าตรงของคุณแอมคืออะไรคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการทำธุรกิจทุกธุรกิจนะคะเนี่ยมองว่าการที่เรามีใจเราให้ใจใครไปก่อนเหมือนอย่างคุณครูอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเราต้องให้ใจเด็กให้ใจผู้ปกครองก่อนนะคะหลายต่อหลายครั้งช่วงแรกๆที่เราทำธุรกิจเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่เฟิร์นว่าติดลบมากเนี่ยควักตังตัวเองเนี่ยในการพาเด็กไปทำกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมให้เด็กเองเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้เด็กได้มีประสบการณ์ต้องบอกว่าในหนึ่งคอร์สที่เรียน2เดือนเนี่ยค่ะเด็กๆเองเนี่ยต้องได้แสดงสักหนึ่งครั้งต้องไปโชว์ใช่ต้องไปโชว์คือเนี่ยไม่ได้หวังให้เด็กๆไปได้รางวัลจากข้างนอกต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มาที่เนี่ยค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากไม่ได้หวังให้ลูกฉันต้องไปได้เงินได้รางวัลหรือได้อะไรเพียงแต่แค่อยากให้เด็กๆได้มีเวทีแสดงออกใช่ค่ะทีนี้พออยากให้เด็กมีเวทีแสดงออกเนี่ยเราก็ตอบสนองในเรื่องของการที่หากิจกรรมให้เด็กได้ไปออกและช่วงแรกๆใช่ไหมคะมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเด็กเรายังน้อยอยู่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีน้องเอย่าฟ้าใสแล้วก็โมเน่แค่กลุ่มประมาณนี้ค่ะที่อยู่กับเรามาต่อเนื่องตั้งแต่แรกเป็นน้องๆ1ใน5คนแรกๆเลยแล้วก็ต่อยอดจาก1คนมาเรื่อยๆเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนพอเราให้ใจเขามันจะเป็นการปากต่อปากที่แบบไวมากนั่นความรู้สึกว่า word of mouth เนี่ยเป็นการตลาดที่เจ๋งที่สุดละเป็นการบอกปากต่อปากเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่เชิญชวนเด็กว่าพาลูกไปเรียนสิถ้าเด็กสนใจเด็กติดต่อเข้ามาคุณครูบอกเลยว่าเข้ามาทดลองเรียนได้ฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายและทีนี้พอการที่เราให้ใจเขาเราดูแลเขาอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองเขาก็จะเขาเรียกว่าตอบรับหรือเขาเรียกว่าให้อะไรกลับมาโดยการที่ตอบคอร์สเรื่อยๆจากเด็ก1คน5คนเป็นตัวนี้เกือบ30คนค่ะแล้วก็อยู่ต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยเป็นปีมันเลยทำให้จากการที่เรามีรายได้แค่ฟรีแลนซ์ค่ะแล้วมันค่อนข้างอาจจะลดลงตามระยะเวลาการเวลาเงี้ยค่ะแต่พอเรามีธุรกิจตรงเนี้ยเราต่อยอดมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยรายได้มันคงต่อเนื่องเรื่อยๆอันนี้คืนทุนหรือยัง1ปีเปิดมาถามว่าคืนทุนหรือยังยังไม่ถึงกับคืนทุนค่ะแต่ก็ในส่วนของที่เขาเรียกว่าผลตอบรับเนี่ยสำหรับเรานะคะจากปกติแล้วเราทำฟรีแลนซ์ข้างนอกแบบเต็มเวลาเราได้อย่างน้อยๆประมาณ 5-6 หมื่นเป็นอย่างน้อยต่อเดือนเนาะใช่ค่ะต่อเดือน 5-6 หมื่นเป็นอย่างน้อยแต่พอเรามาทำที่เนี้ยค่ะเราทำแค่สุกเย็นเสาร์แล้วอาทิตย์เพียงแต่แค่เราทำมันเต็มเวลาเลยทั้งสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยใช่แทนที่เราจะแบบทำเต็มเวลาจากฟรีแลนซ์ข้างนอกเรามาทำเต็มเวลาของเราเลย3วันธุรกิจที่ได้เป็นของเราเองแล้วเงินที่ได้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าตรงนี้เลยแถมจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโอกาสในอนาคตถูกต้องเพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คุณแอมเนี่ยประสบความสำเร็จในอายุยังน้อยต้องยอมรับนะว่า1เริ่มต้นอายุน้อยด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่ม.2 ม.3 นะคะหาตังเป๋าตุงได้ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนจากฟรีแลนซ์นะคะเข้ามาเป็นแดนเซอร์แล้วก็มาเป็นนักร้องแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการอย่างหนึ่งเลยที่เฟิร์นสัมผัสได้คือความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจที่มีให้กับทุกงานทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ก็เลยเป๋าตุงได้ไม่ยากและเชื่อว่าน่าจะเป๋าตุงได้อีกด้วยเพราะว่าโหเด็กๆ เนี่ยติดใจมากนะคะแล้วก็เด็กน่ารักเหมือนครูเลยด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแอมสวัสดีค่ะจากเด็กวัยคอส่งที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจสู่วิถีฟรีแลนซ์แดนเซอร์เพลงลูกทุ่งตัวแม่แถวหน้าของเมืองไทยมากว่า10ปีก่อนผันตัวเองมาจับไมค์เป็นศิลปินลูกทุ่งสาวและต่อยอดให้กระเป๋าตุงอย่างมั่นคงด้วยการเปิดสตูดิโอสอนเต้นได้ในวัยเพียง27ปีไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับแอมเอลซาออนก็เพราะทุกครั้งที่เธอเต้นเธอคิดเสมอว่าถ้าเราทำออกมาดีก็น่าจะเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้รับอีกในครั้งต่อไปนั่นเองจุ๊บเป็นไงน่ารักมากเลยนะคะแต่ละคนนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของนักเรียนที่ครูแอมเนี่ยสอนที่ Magnific นะคะซึ่งถ้าใครเองนะคะอยากมาเรียนก็มาได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความตั้งใจจริงของครูแอมนะคะที่ทำให้วันนี้น้องๆเองนะคะก็สัมผัสได้ถึงพลังนะคะแล้วก็เต้นออกมาอย่างน่ารักเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสนุกมีความสุขกับสิ่งที่ทำด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะรายการขอตรงต้องขอขอบคุณแอปคุณ Smart Merchant ดลตอนนี้ขายดีล้านแตกค่ะบ๊ายบายไปเลยนะคะจบอีกทีนึงช่วงหน้ากลับมาติดตามสิรัตยาพารวยกันต่อครับสิ
ศิลปินยาพรวันนี้นะคะอยากจะชวนคนที่เป็นหนี้มาฟังกันนะคะว่าเราควรจะมีหนี้แต่ละก้อนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ให้หนักจนเกินไปเริ่มจากหนี้ก้อนแรกเลยนะคะก็คือหนี้บัตรเครดิตเป็นกันเยอะมากนะคะบางคนเนี่ยมีหนี้เกินกว่าสัดส่วนที่ตัวเองเนี่ยจะแบกรับไหวนะคะจริงๆแล้วตามหลักการเงินนะคะหนี้บัตรเครดิตมีไม่ควรเกิน 10-20% ของรายได้นะคะมีแค่นี้พอแล้วค่ะเพราะว่าถ้ามีมากไปกว่านี้อาจจะกระทบกับกำลังทรัพย์ของเราได้ทำให้สภาพคล่องฝืดนะคะส่วนหนี้ก้อนที่2ก็คือหนี้บ้านนะคะซึ่งโดยปกติก็จะเป็นหนี้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของแต่ละคนค่ะควรมีไม่เกิน 30% ของรายได้ต่อเดือนหนี้ก้อนที่3ก็คือหนี้รถนะคะควรมีหนี้ไม่เกิน 20% ของรายได้ต่อเดือนค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะถ้าคุณผู้ชมมีหนี้หลายๆก้อนทุกก้อนรวมกันก็ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้นะคะสมมติเช่นคุณผู้ชมมีรายได้เดือนนึงประมาณ 50,000 บาทค่ะอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตได้สูงสุดคือ 20% นั่นก็คือ 10,000 บาทมีหนี้บ้านได้สูงสุด 30% คือ 15,000 บาทมีหนี้รถสูงสุดได้ 20% คือ 10,000 บาทแต่พอรวมหนี้ทุกก้อนแล้วนะคะปาเข้าไป 35,000 บาทเท่ากับ 70% ของรายได้แบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะคะดังนั้นควรจะลดหนี้ให้เหลือแค่ 40% ของรายได้หรือมีหนี้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาทนั่นเองถ้าคุณผู้ชมมีเงินเดือน 50,000 บาทไม่เช่นนั้นค่ะอาจจะทําให้เกิดภาวะช็อตนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมหลายคนเข้าสู่ภาวะช็อตแล้วทำอย่างไรดีวิธีแก้มี2อย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกคือเพิ่มรายได้ลองดูนะคะว่าเราสามารถหารายได้เพิ่มจากทางไหนบ้างหรือว่าเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนได้บ้างบางคนเนี่ยมีของที่ไม่ได้ใช้ในบ้านเยอะเลยนะคะลองเอาออกมาขายดูนั่นก็เท่ากับเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ได้แล้วนะคะหรือวิธีที่2ก็คือลดรายจ่ายค่ะแน่นอนว่าแต่ละคนมีรายจ่ายไม่จำเป็นเยอะมากนะคะอย่างเช่นรายจ่ายค่าชานมไข่มุกหรือไม่ก็ค่าเดินทางจิปาถาที่เราอาจจะเสียไปโดยไม่รู้ตัวถ้าตัดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ก็อาจจะทำให้เรามีเงินเหลือไปผ่อนชำระหนี้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าก่อหนี้เพิ่มนะคะลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะเผื่อจะทำให้คุณเนี่ยมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นภาระหนักอึ้งจนเกินไปแม้ว่าจะมีหนี้อยู่ก็ตามค่ะอยากขายดีล้านแตกโหลดแอป True Smart Merchants